สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือ Food by Randomness เขียนโดยนาซิมนิโคลัสทาเลบนะครับนาซิมทาเลบเป็นคนเลบานอนฝรั่งเศสจบ MBA ที่ Wharton Business School แล้วก็จบ PhD จาก University of Paris นะครับเคยทำงานเป็นเทรดเดอร์แล้วก็นักวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นเวลาประมาณ20ปีแล้วก็เคยเป็นศาสตราจารย์ที่ NYU ด้วยนะครับชื่อหนังสือนี้ในไทยเรียกว่าเก่งเทียมฟ้าหรือว่าโชคถ้าจะให้แปลตรงๆนะครับFood แปลว่าโดนหลงกล Randomness แปลว่าความสุ่มความผันผวนข้อคิดหลักของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือโชคลาภมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตและในโลกเรามากกว่าที่เราคิดและคนส่วนมากจะเข้าใจผิดระหว่างคำว่าโชคและคำว่าความสามารถขอเน้นคำว่ามากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าโชคลาภมันคือทุกสิ่งทุกอย่างข้อคิดข้อนี้นะครับผมว่ามีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมากทีเดียวลองมาฟังกันครับว่าคนเขียนเขาพูดว่าอะไรบ้างคำว่า probability นะครับแปลว่าความน่าจะเป็นแต่จริงๆแล้ว probability มันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นนะครับก็คือความเชื่อที่ว่ามันมีผลลัพธ์หลายๆผลลัพธ์ที่สามารถออกมาได้ง่ายสุดก็คือเหรียญสามารถออกมาหัวหรือก้อยได้แต่ในชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแต่หัวและก้อยนี่ครับผลลัพธ์อื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตมันก็ไม่ค่อยจะชัดเจนมากฉะนั้นพอเวลาคนเรามีความสำเร็จอะไรในด้านนึงก็จะคิดว่ามันเป็นการกระทำของเราที่ทำให้มันเกิดขึ้นและไม่คิดถึงคำว่าโชคที่มีส่วนเกี่ยวข้องลองยกตัวอย่างนะครับสมมติมีคน1ล้านคนตอนนี้ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับสมมติมีโอกาส 20% ที่จะทำกำไรได้ในแต่ละปี5ปีติดต่อกันมีประมาณ 0.032% ของนักลงทุนที่ทำกำไรทุกปีก็เท่ากับประมาณ320คนแน่นอนครับหลังจาก5ปีนักลงทุน320คนนี้ก็จะได้ความสนใจจากนักลงทุนคนอื่นมากๆทุกคนก็จะเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นเซียนแล้วก็จะยอมจ่ายตังค์เพื่อจะเรียนเทคนิคการลงทุนจากพวกเขาแต่ลองคิดดูนะครับถ้าเราลองเริ่มต้น5ปีนี้ใหม่อีก1ล้านครั้งคุณคิดว่าจะได้320คนเดิมตลอดหรือเปล่าครับจริงๆไม่ต้องดูขนาดนั้นก็ได้นะครับดู10ปี20ปีที่ผ่านมามีเซียนนักลงทุนที่มาแล้วก็ไปกี่คนแล้วครับนาซิมทาเลบเขาจะให้ตัวอย่างจากการลงทุนเป็นส่วนมากเพราะว่าเขาเห็นว่าการลงทุนนั้นเป็นอะไรที่แรนดอมและมีความสุ่มมากที่สุดและคนที่ได้กำไรในระยะสั้นและในบางกรณีระยะยาวก็จะเป็นเพราะโชคซะส่วนใหญ่ความคิดที่ว่าตลาดลงทุนเป็นอะไรที่แรนดอมมาจากศาสตราจารย์เบอร์ตันมัลเคิลนะครับเขาเป็นคนคิดทฤษฎีที่เรียกว่า Random Walk Theory นะครับและเขาก็อธิบายทฤษฎีนี้ในหนังสือ Random Walk Down Wall Street ซึ่งในอนาคตผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับแต่ในโลกเราก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับโชคนะครับลองจินตนาการชีวิตของหมอฟันดูนะครับโอกาสที่เขาจะได้มาเป็นหมอฟันเพราะว่าโชคนี่มันน้อยมากเลยนะครับเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเป็นหมอฟันได้จริงไหมครับถ้าจะให้เขาไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันแรกที่เขาเป็นหมอฟันสัก1ล้านรอบเฉลี่ยค่าชีวิตเขาคงจะเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถ้าเปรียบเทียบกับนักลงทุนในตลาดหุ้นที่บางครั้งมีโชคช่วยฉะนั้นมันสำคัญมากที่เราไม่ควรจะตัดสินจากผลลัพธ์ที่ได้มาเท่านั้นเราจะต้องดูด้วยว่าผลลัพธ์อื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นยังไงยกตัวอย่างนะครับถ้ามีคนเสนอรางวัล100ล้านบาทให้เล่น Russian Rouletteโดยการเอาปืนมา1กระบอกแล้วใส่กระสุนไปแค่1ช่องและมีอีก5ช่องที่ว่างฉะนั้นมี1ใน6ที่คุณสามารถตายได้และ5ใน6ที่คุณสามารถจะชนะ100ล้านบาทคุณยังอยากจะเล่นไหมครับถ้ามีคนเล่นแล้วชนะ100ล้านบาทมันก็ไม่เหมือนกับ100ล้านบาทที่ได้มาจากการขยันทำงานเพราะ Russian Roulette มันขึ้นอยู่กับความแรนดอมและคุณสามารถตายได้ถึงแม้ว่าในชีวิตของคนเราไม่ได้เล่น Russian Roulette แต่ผลลัพธ์ที่แย่ๆก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะเป็นการขาดทุนอย่างใหญ่หลวงในการลงทุนหรือการทำธุรกิจแต่ผลลัพธ์ที่แย่พวกนี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยขนาดนั้นบางกรณียังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันตรายมันมาจากที่ไหนได้บ้างคนเราเลยคิดผิดและรู้สึกปลอดภัยเลยไม่ปกป้องตัวเอง Randomness ก็เกิดขึ้นในการวิวัฒนาการของชีวิตเหมือนกันนะครับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่รอดโดยเสมอไปหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ชี้ว่าสัตว์ประเภทไหนจะรอดได้ก็คือสภาวะของโลกในยุคนั้นในยุค Ice Age ที่มีสภาวะเย็นมากสัตว์ที่มีโอกาสรอดมากที่สุดก็เป็นสัตว์ที่มีขนเยอะจริงไหมครับหรือไม่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับโชคโดยเพียวๆเลยก็ได้นะครับดูอย่างไดโนเสาร์สิครับโดนอุกกาบาตไปอันนึงก็สาบสูญไปเลยพวกที่รอดคือสัตว์เลื้อยคลานชนิดเล็กและสัตว์มีปีกทั้งที่พวกมันไม่ใช่เป็นสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดในตอนนั้นถ้ามาเปรียบเทียบกับการลงทุนสไตล์การลงทุนบางสไตล์ก็เหมาะกับตลาดบางตลาดแต่ตลาดมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันฉะนั้นสไตล์ที่เคยเวิร์กก็อาจจะไม่เวิร์กอีก
ีกตัวอย่างหนึ่งที่โชว์ว่าสิ่งที่ดีที่สุดไม่จำเป็นจะต้องชนะเสมอไปนะครับคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษมาตรฐานนะครับเขาเรียกว่า Quality Keyboard ถ้าเราลองมาดูคีย์บอร์ดนี้จริงๆนะครับมันไม่ make sense สุดๆจริงไหมครับแต่เหตุผลที่เขาดีไซน์มาอย่างนั้นก็เพื่อไม่ให้เครื่องพิมพ์ดีดสมัยเก่ามันแจมแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็เคยชินกับมันและไม่มีใครเคยคิดจะเปลี่ยนทั้งๆที่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้เครื่องพิมพ์ดีดอีกต่อไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่า Past Dependent Outcome นะครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้มันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุการณ์แรนดอมหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรียงลำดับกันและถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์พวกนั้นเกิดขึ้นก็จะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างนี้ลองคิดดูนะครับถ้าลองมาให้ดีไซน์คีย์บอร์ดที่เหมาะที่สุดสำหรับปัจจุบันคงไม่ได้คีย์บอร์ดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้หรอกนะครับมันมีสถิติอันนึงเกี่ยวกับคนที่เป็นมะเร็งนะครับก็คือค่ามีเดียนของระยะเวลาที่สามารถอยู่รอดสำหรับคนที่เป็นมะเร็งบางชนิดก็คือ8เดือนง่ายๆก็คือ 50% ของคนที่เป็นโรคมะเร็งในบางชนิดอยู่ได้8เดือนหรือต่ำกว่าแต่อีก 50% อยู่มากกว่า8เดือนขึ้นไปฉะนั้นเป็นไปได้นะครับที่คนที่อยู่มากกว่า8เดือนจะอยู่ไปถึง5ปี6ปีหรือรอดไปเลยก็ได้นี่มันแสดงถึงความ asymmetry ที่เกิดขึ้นในโลกเรา asymmetry ก็คือความไม่สมมาตรความไม่สมดุล asymmetry สามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดลงทุนโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่เรียกว่า rare event หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยากมากด้วยโลจิกนะครับ rare event จะเป็นอะไรที่คนคาดเดาได้น้อยมากเพราะถ้าคนส่วนมากคาดเดาได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงไหมครับผมเห็นเสมอเลยนะครับใน Facebook ชอบมีคนเขียนว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกไม่นานแต่พอเวลาคนได้ยินอย่างนี้ปุ๊บทุกคนระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเลยทำให้วิกฤตไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่พอเวลามันเกิดขึ้นแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือราคาหุ้นจะไม่เป็นอย่างที่ควรวิกฤตที่เกิดขึ้นในอดีตตลาดหุ้นจะลดลงมาหลาย 10% ในบางกรณีถึง 80% ด้วยซ้ำนี่เป็นสไตล์การลงทุนของนาซิมทาเลบนะครับเขาไม่ต้องการทำกำไรน้อยๆแต่บ่อยครั้งแต่เขาต้องการทำกำไรอย่างมหาศาลแค่ครั้งเดียว Asymmetry ทำให้เห็นว่าเราไม่ควรจะตัดสินใจลงทุนโดยการดูความเป็นไปได้ของตลาดว่าจะขึ้นหรือลงเท่านั้นแต่จะต้องดูด้วยว่ามันจะขึ้นหรือลงเท่าไหร่สมมติคุณคาดว่ามีหุ้นตัวนึงความเป็นไปได้ที่ราคามันจะขึ้นประมาณ 80% และถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นประมาณ 1% แต่ถ้ามันลงมันลงประมาณ 10% ถ้าคุณมีข้อมูลนี้คุณยังจะซื้อหุ้นตัวนี้ไหมครับผมว่าหลายคนจะบอกว่าซื้อนะครับแต่ถ้าลองคำนวณ expected value ของมันนะครับเท่ากับลบ 1.2% ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรจะซื้อหุ้นนี้แต่แน่นอนครับการคำนวณของโอกาสที่มันจะขึ้นหรือลงกับไซส์ของความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นมันคงเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าราคาหุ้นมันแรนดอมแต่คุณก็ควรจะทำความเข้าใจกับคอนเซปต์นี้ให้ได้ถึงจะบอกกี่ครั้งว่า rare event ไม่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้แต่คนเราก็พยายามจะคาดเดามันอยู่ดีในการทำนายอนาคตคนส่วนมากก็จะมองกลับไปดูในอดีตเพื่อที่จะหาแพทเทิร์นและแบบอย่างที่เกิดขึ้นสมมติคุณอยู่ในปี1996แล้วคุณดูค่าเงินบาทในอดีตที่มันขึงกับดอลลาร์ที่25บาทคุณคงไม่มีทางรู้หรอกครับว่าอีก1ปีค่าเงินบาทมันจะเสียมูลค่าถึง 50% เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันไม่เคยมีแบบอย่างให้เห็นพอเวลาคนเราดูอดีตลึกๆเข้าไปเรื่อยเขาก็จะรู้สึกว่าเหตุการณ์ rare event ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันน่าจะคาดเดาได้ตั้งแต่แรกและในอนาคตมันก็น่าจะคาดเดาได้อีกแต่ทุกอย่างมันก็เคลียร์หมดครับถ้าสมมติเรามองกลับหลังเอฟเฟกต์นี้เรียกว่า hindsight bias เอฟเฟกต์นี้เห็นได้ชัดเลยครับไม่นานหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ก็เริ่มจะมีคนมาอธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้ว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นชัดๆว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ใช่สิครับมันดูได้ง่ายๆถ้าคุณดูย้อนหลังมันไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเดียวนะครับเอฟเฟกต์นี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตส่วนตัวเราพอเวลาเราตัดสินใจทำอะไรไปในบางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้หรอกนะครับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือถูกเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผลลัพธ์มันออกมาแล้วแล้วเราก็มองย้อนกลับไปในการดูย้อนหลังนะครับมันก็สามารถแอพพลายไปถึง data ในอดีตได้ด้วยในการวิเคราะห์ data ของราคาหุ้นในอดีตนะครับที่อเมริกาเขาค้นพบว่าเดือนมกราจะเป็นเดือนที่มีแรงดันซื้อมากที่สุดทำให้ตลาดหุ้นจะขึ้นซะเป็นส่วนใหญ่ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า The January Effect อันนี้เป็นตัวอย่างที่เรียกว่า Data Mining นะครับก็คือการหาแพทเทิร์นของ Data ในอดีตเพื่อที่เอามาเป็นสไตล์การลงทุนในอนาคตแต่ลองคิดดูนะครับถ้าทุกคนเห็นเหมือนกันว่าราคาหุ้นจะขึ้นในเดือนมกรางั้นทุกคนก็ไปซื้อหุ้นเก็บไว้ในเดือนธันวาไม่ดีกว่าหรอครับพอเวลาถึงเดือนมกราปุ๊บในเมื่อทุกคนซื้อไปแล้วในเดือนธันวามันก็ไม่มีแรงดันซื้ออีกแล้ว
ฉะนั้นหุ้นก็ไม่น่าจะขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้กับ Data ในอดีตก็คือ Data Snooping นั่นก็คือการเอา Data ในอดีตมาทดลองและปรับเปลี่ยนกฎการลงทุนเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็เอากฎการลงทุนนั้นเนี่ยไปเป็นสไตล์การลงทุนต่อไปการทำทั้งสองอย่างนี้นะครับจะต้องใช้ Data เป็นจำนวนมากแต่นั่นก็คือปัญหานะครับยิ่งมี Data เยอะมันก็จะสามารถพบแพทเทิร์นได้มากขึ้นเช่นกันทั้งนี้มันอาจจะไม่มีความสำคัญอะไรเลยก็ได้ยกตัวอย่างนะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Bible Code นะครับคนเขียนได้บอกว่าเขาได้ทำการทดลองกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์และเขาก็สามารถค้นพบโค้ดลับในพระคัมภีร์ที่พยากรณ์เหตุการณ์สำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์แต่ทราบไหมครับพอเวลาเอาหนังสือเล่มไหนก็ตามมาทำการทดลองแบบเดียวกันก็สามารถหาโค้ดลับนั้นได้เหมือนกันในหลักวิทยาศาสตร์นะครับบางครั้งนักวิทยาศาสตร์ก็จะสังเกตการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและเขาก็จะหา Data เพื่อที่จะมารองรับกับข้อสังเกตการนั้นแต่ปัญหาก็คือไม่ว่าจะมี Data มากขนาดไหนที่รองรับมันก็ไม่สามารถสรุปได้ 100% ว่าข้อสันนิษฐานนั้นจะเป็นจริงตลอดไปนี่เขาเรียกว่า The Problem of Induction นี่มันเป็นปัญหาที่โดนโต้เถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์และก็นักฟิโลโซเฟอร์กันมากยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองดู2ประโยคนี้นะครับประโยคแรกไม่มีหงส์สีดำเพราะว่าฉันเห็นหงส์สีขาวมา 5,000 ตัวแล้วประโยคที่2หงส์ทุกตัวไม่ใช่สีขาวประโยคแรกตามลอจิกแล้วไม่สามารถที่จะพูดว่าเป็นจริงได้ถึงแม้คุณจะเจอหงส์สีขาวอีก1ล้านตัวก็ตามยกเว้นว่าคุณจะเคยเห็นหงส์ทุกตัวที่เกิดขึ้นมาในโลกและในอนาคตแต่ประโยคที่2มันสามารถเป็นจริงได้เพราะแค่เจอหงส์สีดำแค่ตัวเดียวก็ทำให้มันเป็นจริงและในที่สุดเขาก็ค้นพบหงส์สีดำในปี1790ที่ออสเตรเลียนะครับอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้ในตลาดลงทุนเหมือนกันนะครับก่อนหน้าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถ้าสมมติมีคนบอกคุณว่าตลาดหุ้นไม่มีทางที่จะลดลงมา 50% คุณก็คงจะเชื่อใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึงแม้คุณจะกลับไปวิเคราะห์ Data อดีตขนาดไหนก็ตามมันไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นนาซิมทาเลบเขาได้เขียนหนังสืออีกเล่มนึงนะครับชื่อว่า Black SwanBlack Swan ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ยากมากและไม่มีใครคาดคิดแต่พอเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างแรงมากหนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มต่อไปที่ผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับกลับไปพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์นะครับ Problem of Induction นะครับทำให้เห็นว่าทฤษฎีทุกๆทฤษฎีมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันจะถูกตลอดกาลมันแค่กำลังรอคนมาพิสูจน์ว่ามันผิดหรือว่ามีทฤษฎีใหม่ที่ดีกว่าแล้วมาแทนที่มันเราสามารถเอาความรู้นี้มาแอพพลายกับชีวิตเราได้นะครับสมมุติคุณมีไอเดียในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งแทนที่คุณจะหาหลักฐานจะมาสนับสนุนไอเดียนั้นคุณควรจะหาหลักฐานที่บอกว่ามันผิดดีกว่ามีหนังสือ Self Help หลายเล่มนะครับที่มาโชว์ว่าคนประสบความสำเร็จมีนิสัยและมีความคิดยังไงแต่ปัญหาของการวิเคราะห์อย่างนี้ก็คือเขามาดูแค่คนที่สำเร็จไปแล้วเท่านั้นแต่ไม่ได้ไปดูคนที่พยายามแต่ไม่สำเร็จเอฟเฟกต์นี้เรียกว่า survivorship bias นะครับ survivor ก็แปลว่าคนที่อยู่รอดมาตรฐานอุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเป็นคนรู้จักออมเป็นคนที่ขยันขันแข็งแต่อุปนิสัยเหล่านี้ก็สามารถค้นพบได้กับคนที่ไม่สำเร็จเหมือนกันนะครับบางครั้งคนที่ไม่สำเร็จเขาอาจจะเป็นคนที่ออมมากกว่าคนที่สำเร็จก็ได้นะครับแต่เขาดันไปออมในหลักทรัพย์ที่ผิดอีกลักษณะนึงที่ทำให้คนสำเร็จนะครับก็คือความกล้าทำกล้าเสี่ยงแต่การกล้าทำกล้าเสี่ยงก็ทำให้คนล้มเหลวได้เหมือนกันนะครับ Survivorship Bias เกิดขึ้นเสมอในโลกแห่งการลงทุนกองทุน Hedge Fund นะครับพอเวลาพวกเขามาคำนวณผลตอบแทนที่ได้เป็นกลุ่มเขาจะนับแต่กองทุนที่ยังเหลืออยู่ไม่นับกองทุนที่ล้มไปแล้วซึ่งมันก็ทำให้เฉลี่ยผลตอบแทนของพวกเขาดูมากกว่าความเป็นจริงฉะนั้น Survivorship Bias มันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเริ่มต้นด้วยในตัวอย่างที่ให้ไปกับคนลงทุน1ล้านคนแล้วเหลือ320คนที่ได้กำไรตลอดเวลา5ปีในเมื่อเริ่มต้นกับ1ล้านคนแล้วเหลือแค่320คนมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับโชคซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าสมมติเริ่มต้นแค่ 1,000 คนแล้วเหลือ320คนหลังจาก5ปีมันเป็นไปได้สูงมากๆที่320คนนี้จะมีความสามารถจริงๆ Survivorship Bias นะครับมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนเราจะมองแต่คนที่ชนะเท่านั้นไม่สนใจคนที่แพ้ลองจินตนาการดูนะครับมีกระมังใบหนึ่งวางอยู่บนแท่นไม้แท่นหนึ่งมันก็อยู่ทรงตัวได้เรื่อยๆแต่จะมีน้ำหยดลงมาในกระมังอย่างต่อเนื่องดูผิวเผินแล้ว
หยดน้ำทุกหยดจะมีน้ำหนักเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันจะมีหยดนึงที่หล่นลงมาทำให้กะละมังน้ำหนักเกินแล้วมันก็จะคว่ำลงไปข้อนี้มันโชว์ให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงการกระทำของเรามันจะไม่มีน้ำหนักเท่ากันเสมอไปสมมติคุณเริ่มธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเริ่มต้นคุณอาจจะพยายามทำเยอะมากๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันน้อยซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการเริ่มธุรกิจแต่ถ้าคุณพยายามทำไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงที่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้มันมากกว่าสิ่งที่คุณทำลงไปและก็กลายเป็นความสำเร็จในพริบตาแต่คนส่วนมากพอเวลาทำอะไรลงไปแล้วพอไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็จะยอมแพ้และหยุดทำก่อนที่จะถึงความสำเร็จนั้นแต่ในบางครั้งชีวิตมันก็ไม่แฟร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าทำไปมากขนาดไหนมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาสักทีนั่นคือความแรนดอมที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตrandomness บางครั้งมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับมีนักฟิโลโซเฟอร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นบูริดอนนะครับเขาตั้งคำถามกับการใช้ลอจิกก็คือสมมติว่ามีลาตัวหนึ่งนะครับยืนอยู่ตรงกลางทางซ้ายคือน้ำทางขวาคืออาหารและระยะห่างเท่ากันสมมติลาตัวนี้มีความหิวและมีความกระหายเท่ากันมันจะตัดสินใจไปหาอะไรก่อนครับถ้าใช้ลอจิกเพียวๆมันก็คงตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ตายอยู่ตรงกลางแต่ถ้าใส่ randomness เข้าไปสักนิดนึงมันก็คงไปหาอันใดอันหนึ่งก่อนแล้วก็อยู่รอดได้นี่มันเป็นคำถามที่ตั้งมาเพื่อให้ชวนคิดอย่างเดียวนะครับในโลกแห่งความจริงถ้าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเกี่ยวกับเงินทองคุณไม่ควรพึ่ง randomness นาซิมทาเลบเขาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการตัดสินใจและความคิดของมนุษย์ที่มันไม่ rational เสมอไปเขาได้พูดถึงงานวิจัยของศาสตราจารย์แดเนียลแคเนแมนที่เขียนหนังสือ thinking fast and slow ที่ผมรีวิวไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปฟังก็แนะนำให้ไปฟังนะครับในเมื่อเรารู้ว่า randomness มันสามารถเกิดขึ้นในชีวิตเราได้มันก็มีวิธีป้องกันนะครับ 1. คุณควรจะยอมรับให้ได้ก่อนนะครับว่าความคิดของคนเรามันไม่สมเหตุสมผลตลอดเวลาและส่วนมากจะโดนอารมณ์ครอบงำ 2. คุณจะต้องวางแผนรองรับสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ 3. ไม่ควรจะยึดติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไปโลกเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับฉะนั้นคุณควรจะมีความกล้าที่จะเปลี่ยนใจข้อสุดท้ายนี้สำหรับคนลงทุนในตลาดหุ้นนะครับคุณไม่ควรฟังอะไรในตลาดเยอะเกินไปมันเป็นธรรมดาที่หุ้นจะขึ้นลงๆนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้หมายความว่ามีอะไรพิเศษเกิดขึ้นแต่นักข่าวนักวิชาการจะคอยวิเคราะห์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตลาดซึ่งมันสามารถจะทำให้เกิดความสับสนในการตัดสินใจของคุณได้นั่นคือหนังสือ Fooled by Randomness นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากมากๆเลยนะครับเหมือนกับคนเขียนเขาจะเขียนอะไรก็เขียนโดยที่ไม่ค่อยสนใจว่าจะเข้าใจง่ายหรือยากแต่ผมว่าข้อคิดดีๆนี่ก็เยอะมากทีเดียวนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าคุณมีความคิดยังไงเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วอย่าลืมไลค์และแชร์กันด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ